ตอนนี้เวลา6 โมงเช้านะครับก็แวะมาดูบ่อปลาที่เปลี่ยนน้ำตอนนี้เพิ่งให้อาหารครับเมื่อคืนมีฝนตกครับตอนนี้ตอนเช้านี้ก็ยังปล่อยๆนิดนึงก็เริ่มสดชื่นขึ้นมาอันนี้บรรยากาศในสวนนะครับทั้งหมดก็ได้น้ำฝนมาเช้านี้อันนี้ก็จะเป็นสวนแก้วมังกรนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับก็จะมีกำลังออกดอกมาแล้วก็มีเดี๋ยวพาไปดูดอกแก้วมังกรนะครับนี่ดอกแก้วมังกรนะครับถ้ายังไม่เคยเห็นนะฮะตัวนี้มันยังตูมๆอยู่ครับมันต้องบานดอกใหญ่ผมจะพามาดูสุดข้างในเราปลูกไปเยอะหรือเปล่าก็แถวยาวไปนู่นนะครับนี่ก็เป็นสวนแก้วมังกรเก่าก็ตายไปแล้วก็ทำเป็นปลูกถั่วครับค้านถั่วหลังจากที่ฝนไม่ตกมาหลายวันนะครับเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ฝนตกเย็นสบายนะครับมีทั้งที่ปลูกมะเขือมีมะเขือมีพริกนี่เป็นพริกลูกหัวใจนะครับเป็นเม็ดกลมๆเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้มี2-3 ต้นตัวนี้ใกล้ต้นมะเขือก็จะมีเปปิโน่นะครับเปปิโน่เมลอนก็ปลูกทางภาคเหนือนะครับนี่วันนี้สั่งออนไลน์มาต้นละ50 กว่าบาทสั่งมา2 ต้นหนึ่งเหมือนจะไม่รอดเป็น2,000นะครับพันสีม่วงกับสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองก็จะมีพริกหยวกในตัวดูสุภาพดูต้นพริกหยวกนะครับก็ต้นกล้วยนี่ที่ต้นพริกหยวกก็ใบใหญ่นะมาดูสวนฝั่งนี้ว่ามีอะไรบ้างนี่แก้วมังกรก็เริ่มออกแล้วครับเมื่อได้น้ำนี่ดอกใหญ่เลยนะครับเห็นว่าช่อใหญ่กว่าเมื่อกี้กำลังออกนี่2-3พอได้น้ำก็เริ่มออกนะครับก็เริ่มจะออกเดือนนี้แหละครับเป็นวันของแก้วมังกรแล้วคราวนี้วันนี้ก็จะทำเป็นทางปลูกถั่วครับไฟเพิ่งเสร็จต้องเปลี่ยนใหม่แล้วต้องหาอะไรมาลงใหม่
ก็จะได้เสียงตามสายตอนเช้านะครับฝั่งนี้ก็ผมก็จะปลูกพวกพริกพวกอะไรแซดกับต้นแก้วมังกรนะครับที่แก้วมังกรมันกำลังฟื้นนะครับก่อนหน้านี้มันก็จะตายไปแล้วก็จะปลูกพวกพริกตรงนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับพริกเม็ดเล็กนะครับพาไปปลูกอร่อยครับพริกนี้ราคาแพงครับโลละ200กว่าบาทแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ปลูกขายนะครับปลูกใช้เองผมทำพวกยำพวกอะไรขายด้วยมันต้องจะเป็นต้องใช้พริกนี้เพราะมันหอมนี่ก็จะมีต้นอะไรบ้างพาไปดูครับเห็นมั้ยต้นแคนะครับแคที่เรากินดอกนะครับมันจะมีสละนี่ปลูกไว้เยอะอยู่ครับที่เพาะเมล็ดแต่ไอ้แมลงมันชอบมากเลยเนี่ยกินใบแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนี่ใบใหม่นี่ยังไม่โดนอีกต้นครับสภาพโดนแมลงมันกินพามาดูบรรยากาศยามเช้าในสวนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตับกระต๊อบหลังน้อยเอาไว้พักผ่อนนะครับโอเคมีข้าวก็หวานไปแล้วนะครับนี่เกิดแล้วมันกำลังงอกอากาศทุ่งนายามเช้านะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศยามเช้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ